You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับ The Active Podcast EP นี้วันนี้พบกับผมพงเมธล่องเส้งนะครับมีประเด็นที่นานๆทีเราจะได้มาได้พบพูดคุยกันนะครับวันนี้ประเด็นที่สำคัญที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของประเด็นการศึกษาแต่การศึกษาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนสายสามัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันที่แวดวงการศึกษาในวงการสงฆ์ซึ่งวันนี้มีการความพยายามที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาการจัดการศึกษาของวงการสงฆ์นะครับวันนี้แขกรับเชิญคนสำคัญนะครับก็คือรองศาสตราจารย์อนุชาตพงษ์สำลีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากจะชวนอาจารย์คุยอย่างนี้ครับว่าจริงๆในส่วนตัวเองเนี่ยก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าจริงๆโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยก็มีเหมือนกันก็เหมือนคล้ายๆกับโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยที่เรารู้จักกันความแตกต่างหรือโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยมันมีความต่างกันยังไงฮะอาจารย์ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าผมเองก็เพิ่งรับทราบมาไม่นานว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ของเราเนี่ยมีโรงเรียนสาธิตด้วยนะครับก็ขออนุญาตย้อนความไปอย่างนี้ท่านไหนถามถึงประเด็นของมหาวิทยาลัยสงฆ์ประเทศไทยเนี่ยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยในพุทธศาสนาใน2มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งอยู่ที่วังน้อยอยุธยาแล้วก็มีสาขาทั่วประเทศนะครับอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสายธรรมยุทธก็คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งเมนแคมปัสเนี่ยอยู่ที่ศาลายานะครับมีใหญ่โตนะครับ4คณะแล้วก็มีศูนย์ต่างๆอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับแล้วก็ทีนี้ของมหามกุฏราชวิทยาลัยเนี่ยซึ่งเราเรียกย่อๆว่ามมร.ก็ในห้วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการได้รับนะครับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตกุศลในจังหวัดเลยนะครับที่อำเภอด่านซ้ายก็ตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับสามเณรนะครับที่เรารู้จักทั่วไปในนามของโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับก็มีเนนน้อยเข้ามาบวชเรียนที่เนี้ยมาเป็นเวลายาวนานปกติโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะอยู่ในวัดให้วัดจัดการเรียนการสอนอย่างนั้นไม่ฮะเป็นโรงเรียนแต่ว่าคนที่มาเรียนหนังสือเนี่ยต้องบวชเรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเนนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายก็คือม.1 ถึงม.6 แล้วก็ใช้หลักสูตรเหมือนโรงเรียนทั่วไปนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาเรียนก็คือสามเณรนะครับบวชเรียนก็สามเณรเหล่านี้ก็อาจจะถ้าโรงเรียนมีที่อยู่ให้ก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่วัดตามที่วัดต่างๆในชุมชนรอบๆ บริเวณแล้วก็มาเรียนหนังสือนะครับซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นเนี่ยจะมีหลักสูตรที่มีทั้งแบบเป็นสายสามัญสายธรรมะสายบาลีนะครับผสมกันด้วยนะครับทีนี้มหามกุฏราชวิทยาลัยหรือมมร.นั้นเนี่ยก็มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมในความดูแลหลายโรงเรียนนะครับแต่ว่าโรงเรียนแห่งเนี้ยก็ที่จังหวัดเลยเนี่ยอำเภอด่านซ้ายก็เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็ได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นโรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับก็จึงถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงอว.ครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงอว.แต่หลักสูตรพระปริยัติธรรมหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นเนี่ยสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาครับอาจารย์ครับทราบมาว่าเมื่อเร็วๆนี้เราเห็นความร่วมมือการทำ MOU ร่วมกันของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับโรงเรียนสาธิตของมหามกุฏราชวิทยาลัยใช่ครับตรงนี้ความร่วมมือตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วนับจากนี้เราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นหลังจากความร่วมมือนี้เกิดขึ้นครับอาจารย์ก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการหารือแล้วก็พูดคุยกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับว่าจะมีความร่วมมือในทางวิชาการร่วมกันแล้วก็เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับระหว่างท่านอธิการบดีเจ้าคุณวชิระจินดาพรซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยเนี่ยมาลงนามร่วมกับท่านศาสตราจารย์สุภสวัสดิ์ท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งสาระสำคัญของ
MOU ตัวเนี้ยความร่วมมือทางวิชาการตัวเนี้ยเพื่อที่จะอนุญาตให้ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยทีมงานของคุณครูอาจารย์ในโรงเรียนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไปช่วยพัฒนาหลักสูตรพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมมร.นะครับด้วยเหตุที่ว่าท่านเจ้าคุณอธิการบดีเนี่ยก็ได้มาศึกษาดูงานได้มาพูดคุยกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์แล้วก็ท่านก็มีความสนใจนะครับว่าแนวทางการจัดการในการสอนการดูแลนักเรียนดูแลผู้เรียนนั้นเนี่ยมีความทันสมัยมีความสอดคล้องกับยุคสมัยพอสมควรแล้วก็เด็กก็เกิดการเรียนรู้ประสบความสำเร็จพอสมควรท่านก็มีความสนใจอยากจะให้องค์ความรู้ในมุมต่างๆเนี่ยเอาไปช่วยวางรากฐานให้กับโรงเรียนสาธิตมมร.นะครับซึ่งเราก็คงจะไม่ทำก๊อปปี้เอาไปใช้หรอกแต่ว่ามันมีหลักคิดหลักการบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการศึกษาที่อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่นะครับก็ตอนนี้ก็เลยคล้ายๆว่าในอนาคตอันใกล้ก็คงจะทำสองสามเรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือหนึ่งไปพัฒนาตัวหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะย้อนมาเล่าอีกนิดหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอันที่สองก็คือไปช่วยกันแค่ว่าพัฒนาคุณครูซึ่งประกอบไปด้วยพระแม่ชีคฤหัสถ์นะครับที่จะต้องทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนแห่งนี้ให้มีคุณภาพให้สามารถที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเพราะโลกของการศึกษามันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็อันที่3ที่เราสนใจก็คือเราสนใจเรื่องการวางแนวทางในการดูแลสภาพจิตใจดูแลการเติบโตอย่างสมวัยของเนน้อยทั้งหมดที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงสามเณรตั้งแต่10กว่าขวบเนาะต้นเข้าเรียนม.1แล้วก็ถ้าใครอยู่ยาวก็ไปจนทั้งจบม.6ก็เป็นเนน้อยที่อยู่โรงเรียนประจำต้องมากินนอนที่โรงเรียนเลยนะครับอันนี้24ชั่วโมงก็ตัดขาดออกจากครอบครัวที่บ้านมาอยู่ที่นี่เลยเป็นประจำเพราะนั้นการดูแลเรื่องจิตใจเรื่องการพัฒนาการทางด้านร่างกายอื่นๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับทีนี้ย้อนไปสู่เรื่องหลักก็คือเรื่องตัวหลักสูตรเนี่ยครับเราก็คิดว่าเราเห็นโจทย์ที่มีความสำคัญแล้วก็ทำให้โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมมร.เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับหลายประการเลยจริงๆทั้งเรื่องหลักสูตรและตัวผู้เรียนนะครับความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับว่ารากฐานของโรงเรียนสาธิตมมร.เนี่ยมาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งก็ยังใช้หลักสูตรแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศซึ่งก็มีสอนธรรมสอนบาลีสอนธรรมสอนบาลีและสอนสายสามัญสายสามัญพร้อมๆกันซึ่งถ้าสายสามัญก็จะสอดคล้องกับทางของโรงเรียนสาธิตแต่ว่าเขาอิงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานครับแปลว่าเนน้อย1รูปเนี่ยต้องเรียน3หลักสูตรในเวลาเดียวกัน1ทางโลกก็ต้องเก่งทางธรรมก็ต้องดีภาษาบาลีก็ต้องท่องได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นความท้าทายมากท้าทายกับทางของสาธิตธรรมศาสตร์เหมือนกันด้วยแล้วเราต้องไปปรับเปลี่ยนตรงนั้นใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันว่าทางสาธิตมมร.เนี่ยก็มีความตั้งใจอย่างมากว่าอยากจะทำให้หลักสูตรเนี่ยทันสมัยอยากให้หลักสูตรเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนในยุคใหม่แล้วทำอย่างไรให้ผู้เรียนที่มาเรียนถึง3ปีและ6ปีเนี่ยเนน้อยเหล่านี้เนี่ยสามารถออกไปเป็นศาสนทายาทที่เพียบพร้อมที่ดีด้วยนะครับก็แปลว่าบวชเรียน6ปีเพื่อเรียนม.3ถึงม.6เนี่ยจบออกไปเนี่ยสมมติว่าถ้าลาสิกขาออกไปเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นคฤหัสถ์ทั่วไปเป็นคฤหัสถ์ทั่วไปออกไปแล้วต้องไม่งงกับโลกข้างนอกอ่ะเพราะอยู่ในโลกที่แค่กึ่งจะเรียกว่าปิดใช่ไหมครับ6ปีก
การเรียนรู้ในโรงเรียนจะต้องทำให้เขาปรับตัวไปสู่โลกภายนอกให้ได้อันนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญมากสองก็คือถ้าใครจะบวชเรียนต่อบวชต่อซึ่งมีจำนวนไม่เยอะมากนะครับก็จากในสามเณรก็รออีกสักปีสองปีก็น่าจะบวชเป็นพระได้ก็จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่สูงขึ้นไปก็ต้องเก่งในทางธรรมในทางบาลีใดๆสอบประเรียนกี่ประโยคก็ว่ากันไปให้ได้ด้วยความสามารถเหล่านี้จึงมีความหมายมากที่จะสร้างอะไรอะศาสนทายาทที่จะสืบต่อพระศาสนาเพราะว่าโจทย์ตอนนี้ที่สำคัญที่เราพบร่วมกันระหว่างสาธิตมมร.กับสาธิตธรรมศาสตร์ที่เราคิดว่าเรื่องนี้จะมีความสำคัญอย่างมากก็คือเริ่มต้นจากเรื่องที่1เลยเนี่ยเราจะพบว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ400แห่งเนี่ยครับติสวะติตัวเลขกลมๆประมาณ400แห่งครับเราคาดว่าจะมีเนนน้อยเนี่ยที่เรียนอยู่เนี่ยประมาณเกือบครึ่งแสนเกือบครึ่งแสนทั่วประเทศซึ่งเราใช่ประมาณ 4-50,000 คนครับซึ่งเราค่อนข้างจะชัดเจนว่าเนนน้อยที่มาเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยคือน่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางการศึกษามากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะเหมือนถ้าภาพจำเราคนที่ไปบวชเรียนบวชเป็นเนนก็อาจจะมีความอาจจะด้อยโอกาสเป็นกลุ่มเบาบางหน่อยถูกต้องเพื่อที่จะถ้าเกิดจะสามารถที่จะเข้าสู่การศึกษาได้ก็บวชเรียนนี่คือหัวใจเลยครับคำถามนี้คือประเด็นนี้คือหัวใจของเรื่องว่าทำไมโครงการนี้จึงมีความสำคัญเพราะว่าเราคิดว่า1ถ้าเราทำให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพหรือในกรณีโรงเรียนสาธิตเนี่ยถ้าทำเป็นแบบอย่างเป็นต้นทางทางความคิดเราจะเป็นผมใช้ภาษาอังกฤษขอโทษทิ้งใช้ไม่รู้ใช้คำภาษาไทยว่าเป็น sanctuary of hopeเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังของคนที่ด้อยโอกาสจริงๆเพราะว่าเด็กน้อยที่มาบวชเนนมาอยู่ที่เนี่ยคิดดูว่าเด็กต้องนอนร้องไห้คิดถึงบ้านทุกคืนอ่ะครับแต่ว่าด้วยเหตุจำเป็นว่าเขาไม่มีข้าวกินอยู่บ้านก็ไม่มีข้าวกินมาที่นี่มีอาหารกินสองมื้อเต็มที่อาหารดีด้วยอะไรเงี้ยนะได้บวชเรียนด้วยฟรีไม่ต้องเสียอะไรเลยครับได้การศึกษาได้ที่อยู่ที่กินตลอด6ปีแสดงว่ามันต้องเป็นทางเลือกที่ต้องต่อไปต้องทำให้มันมีคุณภาพขึ้นด้วยถูกต้องใช่ไหมนี่คือโจทย์ของเราครับเราคิดว่าถ้าเราอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายของประชากรที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาถ้าเราอบอุ้มให้ทำให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆมีคุณภาพที่ดีขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอนาคตให้กับประเทศได้จะได้รองรับเด็กที่ขาดโอกาสจริงๆหรือเด็กที่ไม่ฟิตอินกับระบบการศึกษาปกติไม่อยากไปโรงเรียนทั่วไปเพราะใดๆนะฮะแต่ว่ามาที่นี่ก็จะอยู่รอดได้แล้วรอดต้องรอดได้อย่างดีประเด็นคือตอนนี้มันรอดอาจจะรอดแบบรอดความหิวแต่ว่าเอ๊ะคำถามคือเอ๊ะแล้วเขามาอยู่6ปีเนี่ยเขาได้ความรู้จริงไหมเขาจบออกไปแล้วสามารถจะไปทำมาหากินได้ต่อยอดทางความรู้ได้มากน้อยแค่ไหนแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์บอกมามันน่าจะเป็นสิ่งท้าทายกับทางสาธิตธรรมศาสตร์มากอาจารย์มองว่าจุดแข็งของสาธิตธรรมศาสตร์เรื่องไหนหรือประเด็นไหนที่เราจะสามารถเอาไปเพื่อที่จะไปพัฒนาแนวคิดหลักสูตรต่างๆนานาของโรงเรียนสาธิตของมมร.ได้บ้างจุดแข็งที่เราพบเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจุดแข็งเราคืออะไรเนาะแต่เราคิดว่าสิ่งที่มันควรจะต้องทำแล้วก็ทางมมร.เองก็เห็นชอบร่วมกับเราก็คือ3หลักสูตรที่มาซ้อนกันอยู่เนี่ยทำอย่างไรถึงเราจะปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนให้สามารถคงเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับคนคนหนึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนในระบบทั่วไปที่ปัจจุบันก็ถูกเรียกร้องให้มีการปรับตัวปรับวิธีการสอนค่อนข้างจะมากเช่นเดียวกันหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือในกรณีนี้คือสาธิตมมร.เนี่ยทำอย่างไรให้หลักสูตรมันลีนขึ้นสอนน้อยแต่ได้เรียนรู้เยอะนะครับในขณะเดียวกันการเสริมทักษะเรื่องภาษาบาลีเรื่องธรรมะใดๆเนี่ยก็จะเป็นจุดสำคัญซึ่งในกรณีนี้ผมคิดว่าบุคลากรของสาธิตธรรมศาสตร์เราก็อาจจะคุ้นชินกับเรื่องนี้เพราะเราทำเรื่องนี้มาก่อนเป็นเกือบ10ปีแล้วเราปรับชั่วโมงเรียนลง
แต่ว่าเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่เราเอาวิธีคิดเรื่องเด็กสร้างการเรียนรู้ได้ต้นด้วยตนเองใดๆรวมไปถึงเนื้อหาวิชานะครับเราก็มีการไปวิเคราะห์เราพบว่าหลักสูตรเดิมเนี่ยทั้งหลักสูตรในสายสามัญใดๆเนี่ยจำนวนมากเนื้อหามันอาจจะไม่มีความจำเป็นและไม่มีความสอดคล้องและไม่มีความสอดคล้องกับเนนน้อยหรือผู้เรียนในบริบทของพื้นที่ด้วยซ้ำของโลกยุคใหม่ด้วยของโลกยุคใหม่ด้วยนะครับมีหลายเรื่องที่จะต้องเติมเต็มเพื่อให้เนนน้อยเหล่านี้เท่าทันโลก ความรู้เรื่อง IT ทักษะภาษาอังกฤษหรือใดๆเนี่ยก็จำเป็นต้องให้เขาได้เรียนรู้มันก็จะมีเครื่องมือมีสื่อการในการสอนสมัยใหม่โลกมันไปไกลแล้วใช่ไหมครับบวกกับอีกอันนึงที่เรามีความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือว่าด้วยโจทย์ที่ว่าเราอยากจะเห็นบุคลากรที่จบออกไปจากโรงเรียนสาธิตมมร.หรือกรณีนี้คือเทียบเท่ากับอนาคตคือโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นเนี่ยมีเราเรียกว่ามี literacy มีการรู้เท่าทันในเชิงพระพุทธศาสนาเพราะเราเชื่อว่าถ้าเด็กที่บวชเรียนถึง6ปีเนี่ยอย่างน้อยๆเขาต้องยึดมั่นในแก่นของศาสนาได้สามารถที่คำว่ายึดมั่นก็คือสามารถแยกแยะว่าอะไรคือแก่นอะไรคือกะพีผมก็นึกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมนึกตัวอย่างง่ายๆว่าเรากำลังคุยว่าเอ๊ะถ้าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยสามเณรในโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยที่กำลังจะจบออกมาเนี่ยต้องมีความสามารถในการเทศกับชาวบ้านได้โจทย์แค่นี้นะครับโจทย์ว่าทำไงให้เนนเทศรู้เรื่องไม่ใช่ท่องมาจากใบลานแล้วก็เอามาพูดท่องต่อขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน์แล้วก็ชาวบ้านก็หลับอันนั้นคือคิดว่าน่าจะเป็นตัวชี้วัดของสามเณรที่อาจจะมองในการไปทางธรรมต่อหรือไม่ไปเดินทางสายหรือไม่ไปทางธรรมก็ได้การขึ้นเทศเนี่ยเป็นการถ่ายทอดความรู้ในทางพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่ในอาจจะใช้การสื่อสารโอกาสต่างๆเช่นมีงานศพของญาติโยมในละแวกบ้านแล้วก็ต้องไปเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเทศให้รู้เรื่องแต่ว่าการที่สามเณรองค์หนึ่งรูปหนึ่งจะเทศรู้เรื่องเนี่ยแปลว่าภาษาไทยต้องแข็งแรงวิชาจับใจความต้องแข็งแรงวิชาการสื่อสารต้องดีในน้อยต้องอ่านวรรณกรรมพอสมควรต้องทำหลายเรื่องเรื่องการมีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารในการถ่ายทอดใครคือกลุ่มเป้าหมายของอันนี้คือการปรุงวิชาใหม่ให้เป็นองค์รวมมากขึ้นแล้วเน้นไปที่ความสามารถของเนนน้อยนะครับหรือถ้าพูดให้แอบสแตรคขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งไม่เอารูปธรรมแบบนี้ถ้าสมมติเนนน้อยรูปหนึ่งเนี่ยจบม.6แล้วตั้งใจแล้วไม่เรียนต่อออกไปทำมาหากินนะครับออกไปทำมาหากินไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งตลอดเวลาว่าอาชีพนั้นเป็นสัมมาชีพหรือเปล่าอาชีพนั้นเนี่ยมันจะถูกหมิ่นเข้าไปในทางอวิชชาของศาสนาไหม อะไรที่เป็นพุทธพาณิชย์แน่น้อยที่นี่ต้องแยกให้ออกพอสมควรใช่ไหมครับถ้าสถานศึกษาสามารถจะบ่มเพาะให้คนเหล่านี้เกิดขึ้นได้มันก็จะไปช่วยจะลงสังคมว่าอนาคตแบบไหนที่เราเรียกว่าเป็นพุทธแท้อะไรคือพุทธเทียมอะไรคือไสยศาสตร์อะไรคือพุทธที่เป็นของจริงทักษะแบบนี้หรือความสามารถแบบนี้ผมรู้สึกว่าโรงเรียนที่สอนพระศาสนาเนี่ยควรจะต้องมีไม่ใช่แค่พิธีกรรมไปวันหนึ่งแสดงว่าที่ผ่านมาตอนนี้ก็อาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแหละด้วยโลกการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาด้วยใช่ไหมครับยิ่งจำนวนคนบวชน้อยลง คนที่สนใจเรื่องพระศาสนาน้อยลงเรายิ่งสร้างต้องสร้างของแท้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจึงเชื่อว่าเราจะตอบโจทย์สำคัญ 2-3 เรื่องนะครับอันที่1เนี่ยทำให้โรงเรียนสาธิตมมร.นั้นเนี่ยเป็นต้นฐานความคิดในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมอื่นๆเพราะว่าหลายโรงเรียนเขาก็เหมือนกับระบบทั่วไปเนาะก็ต้องอาศัยการขายความคิดขายแนวทางกันแล้วทำให้เห็นว่าเปลี่ยนได้นะซึ่งถ้าทำได้ก็จะเป็นกุศลมหาศาลสองก็คือเราอยากจะมีระบบ
การดูแลซึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดลงไปลึก ระบบการดูแลพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจของสามเณร ทุกรูปในโรงเรียนอย่างดีเพราะว่าเราเชื่อว่าคนที่จะเป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพนั้นเนี่ย ก็ต้องเป็นมนุษย์ที่เติมเต็มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือมนุษย์ทุกคนมันมีทรอมามีอะไรบาดแผลในชีวิตเข้ามาเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องดูแลเขาให้ดีในความหมายของโรงเรียนสามัญคือโรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันเราก็ต้องทำกับสามเณรแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ดีย่อมส่งผลต่อการผลิตผู้ที่จะจบจากโรงเรียนเนี้ยอย่างมีคุณภาพซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการสืบสานพระศาสนาเราได้พระดีๆสักปีละ3รูป5รูปเนี่ยก็ดีกว่าผลิต100รูปแล้วไม่มีคุณภาพเลยใช่ไหมครับหรือเรา 90% จบออกมาแล้วก็ลาสิกขาแต่ออกไปเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็ทันโลกทันโลกไม่ใช่อยู่แต่ในกรอบเหมือนที่บอกใช่อันนี้คือความสำคัญของเรื่องครับอาจารย์แล้วทีนี้มองว่าอะไรมันยังเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าดูเหมือนแล้วว่าจริงๆหลักสูตรเขาก็ใช้กันมานานซึ่งเหมือนจะบอกมันอาจจะเป็นล้าสมัยไปบ้างแต่ทีนี้กับการที่ต้องมาปรุงแต่งเหมือนที่อาจารย์บอกมันอะไรมันคือเรื่องท้าทายเรื่องนี้เรื่องท้าทายก็คืออันที่หนึ่งก็คือการพัฒนาทักษะความสามารถของคุณครูผู้สอนนะครับอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้ยังพอคิดว่าเท่าที่เราไปดูเนี่ยถ้าพูดคุยเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะมีแนวโน้มว่าทุกคนอยู่ในกระบวนการปรับตัวได้อันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกของทุกที่ในการเปลี่ยนแปลงใดๆอ่ะมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาก็ต้องช่วยกันไปตลอดทางอันนี้ก็ต้องเราคุยกันว่าเราจะประกบการทำงานคู่กันไปยาวๆนะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงไม่ใช่ว่าทำแล้วเราแข็งแรงต้องทำให้คุณครูที่ด่านสายแข็งแรงสองก็คืออุปสรรคใหญ่ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเฉพาะของที่นี่แต่ว่าเป็นเรื่องทั่วไปของระบบการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในสังคมอ่ะก็คือเรื่อง mindset ของผู้คนผู้คนจะยอมรับได้ไหมถึงการเปลี่ยนอนุญาตให้เนนมีพัฒนาการตามช่วงวัยได้อนุญาตว่าการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียว มีหลากหลายรูปแบบอะไรแบบนี้นะครับการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนต่อที่จะทำให้เขาเห็นความจำเป็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพระก็ต้องเปลี่ยนการเรียนการสอนพระก็ต้องปรับไปตามสมควรแห่งการเวลาใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นความท้าทายละเพราะว่ามันก็จะต้องเจอแรงเสียดทานกับวิธีคิดแบบเดิมหรืออาจจะแบบฟุ้งซ่านเกินไปแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องหาอะไรที่มันกลมกลืนพอไปกันได้อะไรเงี้ยครับอาจารย์คิดว่าระยะเวลาในการใช้กระบวนการจากของสาธิตธรรมศาสตร์เพื่อไปปรับเปลี่ยนเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะใช้เวลานานขนาดไหนเลยระวังเป้าหมายไว้สักช่วงไหนยังไงครับอาจารย์มันคงจะไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จตายตัวแล้วก็มีไทม์มิ่งที่บอกว่าทำกี่ปีแล้วสำเร็จแต่ผมเดาว่าคือเราอะตกลงที่จะจับมือร่วมกันไปยาวๆนะครับถึงแม้ว่าใดๆก็ตามตอนนี้ก็จะวางกรอบสัก 4-5 ปีที่จะจับมือกันไปซึ่งจริงๆฝั่งของสาธิตธรรมศาสตร์เองเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ด้วยไงเพราะการลงไปในพื้นที่เราก็จะได้เห็นเด็กเห็นเนนเห็นวิธีการซึ่งมันก็จะนำมาประยุกต์ใช้กับเราได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นแค่เราไปให้ฝั่งเดียวแต่ว่าเวลาเราดูความสำเร็จของเรื่องใดๆเนี่ยมันจะไม่มาเป็นก้อนที่สมบูรณ์แต่ว่ามันจะต้องแค่ว่าดูพัฒนาการเป็นเรื่องตอนนี้หลักสูตรพอไปได้ไหมซึ่งคำว่าไปได้ไหมเนี่ยมันหมายว่ามันพอจะขยับได้ไหมพอถ้ามันพอจะขยับได้มันมีโมเมนตัมมันก็จะได้มีพัฒนาการที่ไปเรื่อยๆของมันอีกการพัฒนาคุณครูได้แค่ไหนคุณครูเขาเทคโอเนอร์ชิพในการสอนของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมไปถึงการ
เอาไปขยายผลต่อกับที่อื่นๆไปพูดคุยกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมอื่นๆเป็นแหล่งดูงานใดๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะต้องดูหลายๆองค์ประกอบสุดท้ายเรามองว่ากระบวนการที่เรากำลังจะทำกันอาจจะไม่ได้มองตัวชี้วัดไหนว่ามันจะสำเร็จเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่ว่าอาจจะทำกันยาวๆจากนี้เองเรามองจุดมุ่งหวังต่อจากนี้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมสิ่งที่อาจารย์คาดหวังและอยากเห็นหลังจากที่เราได้ร่วมมือกันแล้วเนี่ยมันจะต่อยอดถูกต่อยอดไปสู่โรงเรียนอื่นๆยังไงบ้างไหมครับอาจารย์แอบหวังกันไปลึกๆแต่เดี๋ยวก็ต้องคงต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนนะครับภายในสัก 2-3 ปีเนี่ยตัวโรงเรียนสาธิตมมร.เนี่ยน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังละน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเริ่มเห็นว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องมีสมาทานกับการเดินไปในทางนี้นะครับส่วนการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆมันก็อาจจะค่อยๆเริ่มอาจจะอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็ได้อะไรอิทธิพลทางความคิดเพื่อไปบอกกับโรงเรียนต่างๆซึ่งผมก็เข้าใจว่าแต่ละที่ก็ดิ้นรนพยายามจะปรับตัวเองอยู่ทีนี้ถ้าเรามีต้นแบบดีๆรายวิชาดีๆบางวิชามันก็อาจจะถูกหยิบยืมเอาไปใช้ได้เลยมันอาจจะยังไม่ไปถึงระดับเปลี่ยนหลักสูตรหรือยกร่างกฎหมายใหม่อะไรอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ประมาณนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะคล้ายๆแทรกซึมไปในจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าถ้าสาธิตมมร.ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่เป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆเฮ้ยทำได้นี่เฮ้ยมุมนี้ก็น่าสนใจสิ่งที่เขาอาจจะทำอยู่ก็ทำไปแต่ว่าเติมมุมนี้เข้ามามันจะช่วยไปอีกเยอะเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับครับอาจารย์สุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากนิดนึงครับว่าจริงสิ่งที่เราอยากจะเห็นหรือตั้งใจจริงๆกับการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนสาธิตของมมร.เนี่ยฮะส่วนสำคัญก็คือการบวชเรียนนับจากนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การมุ่งหวังแค่ว่าเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสแล้วก็ส่งเข้าไปบวชเพื่อจะได้ให้มีที่เรียนเราคาดหวังถึงคุณภาพที่มากกว่านั้นใช่ไหมฮะอาจารย์ถูกต้องเลยครับจริงๆแล้วถ้าพูดไปถ้าเราอาจจะถอยภาพใหญ่ไปอีกนิดนึงว่าโดยการมองถึงโครงสร้างของประชากรในประเทศไทยเนี่ยจำนวนคนเกิดมันต่ำกว่าคนตายแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับจำนวนผู้เรียนมันเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าเด็กและเยาวชนทุกคนที่อยู่ในระบบของเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยวให้เขาอยู่รอดและอยู่รอดได้ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาก็คือจะต้องทำอย่างไรที่จะไม่ให้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยในกรณีของผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นเนี่ยเป็นโอกาสเป็นช่องทางที่ดีมากๆที่จะช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนให้เด็กที่ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจขาดโอกาสในชีวิตใดๆเนี่ยให้มีโอกาสได้รับการศึกษามันจะดีไม่น้อยถ้าเราไม่ใช่เพียงแค่ให้ที่อยู่ที่นอนหรือที่กินกับเขาเฉยๆให้การศึกษาแบบแกนๆแต่ว่ามันจะดีกว่านั้นถ้าเราผลิตเขาให้เป็นผู้ที่จบออกไปอย่างมีคุณภาพเราก็จะได้มนุษย์หรือต้นทุนของกำลังแรงงานของสังคมที่แข็งแรงที่มีคุณภาพอะครับครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเห็นความคืบหน้าของความร่วมมืออาจจะชวนอาจารย์มาให้ข้อมูลอีกสักรอบนึงนะครับหรือสนใจไปเที่ยวต่างจังหวัดไปภูเรือด้วยกันได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast